มาดูการฉายทดสอบนะครับโปรเจคเตอร์ Epson นะครับนี่ฉายจาก YouTube นะครับนี่ครับเปิดประตูกลางวันไว้เลยนะครับฉายกลางวันแล้วก็เปิดประตูไว้แล้วก็มาดูครับนี่คือ Epson EBS03 นะครับนี่ครับฉายเข้าจอนะครับตอนนี้มีจอแล้วครับมาดูแสงครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้ Epson EBS03 นะครับความสว่าง2,700 ลูเมนนะครับตัวนี้ 2,700 ลูเมนครับตัวนี้แสงสุดยอดครับฉายกลางวันสบายๆครับนี่ครับสุดยอดครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปชมเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปชมภาพยนตร์ตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันภาพยนตร์ตัวอย่างหรือดูภาพที่ฉายนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันมาดูนกดีกว่านะครับมาดูนกนะครับมาดูการฉายภาพจาก YouTube นะครับอันนี้ผมเล่นไฟล์เล่นหนังจาก YouTube นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ครับมันอันนี้มันจาก YouTube ถ้า YouTube เราไม่แรงจริงมันก็จะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวปรับก่อนนะครับปรับความคมชัดนะครับมาแล้วความคมชัด 720p นะครับมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหมีจอแล้วแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับฉายได้พอดีเลยครับกับ Epson ตัวนี้นะครับดูครับนี่ฉายกลางวันนะครับผมเปิดหน้าต่างไว้นะครับนี่เปิดประตูหน้าบ้านไว้นะครับฉายกลางวันเลยครับตัวนี้นี่คือโปรเจคเตอร์ Epson EBS นะครับเป็น Epson รุ่น EBS 03นะครับความสว่าง 2,700 ลูเมนนะครับ 3 LCD นะครับตัวนี้นี่ครับ Epson EBS 03นะครับสภาพเครื่องนี้กิ๊บเลยครับมีช่องต่อ HDMI นะครับนี่ครับช่องต่อ HDMI ซึ่งให้ความคมชัดนะครับสูงสุดนะครับของในหมวดสายสัญญาณต่างๆนะครับให้ความคมชัดมากกว่า VGA นะครับตัว HDMI ตัวนี้นะครับและก็ที่สำคัญนะครับสาย HDMI ให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับไม่เหมือน VGA นะครับที่ให้สัญญาณภาพอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสภาพเครื่องนี้สวยกิ๊บเลยครับดูครับแจ่มเลยนะครับฉายกลางวันดูได้ครับเปิดประตูหน้าบ้านไว้แบบนี้เห็นไหมครับกลางวันนะครับแล้วก็ทดสอบฉายดูเลยครับคุณผู้ชมครับดูเลยครับดูความแจ่มความสว่างนะครับฉายเข้าจอนะครับคุณผู้ชมมีจอรีวิวมีจอทดสอบแล้วครับนี่ครับแหมสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ขายในราคา 6,500 บาทนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับ0815851998ครับเดชชาติพงเกียรติจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ